คุณเตยเจ้าของฉายาเตยท้องทิพย์เนี่ยนะคะเวลานี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมคงทราบแล้วนะคะออกมาสารภาพว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการคลอดลูกออกมาจริงๆสุดท้ายท่านผู้ชมคะก็มีการดำเนินคดีกันไปแต่วันนี้ค่ะเราจะเปิดภาพกล้องวงจรปิดตอนที่คุณเตยกำลังบรรจงนั่งม้วนผ้าขนหนูให้เป็นห่อลูกเหมือนกับว่าข้างในยังมีศพลูกอยู่ครับก่อนที่สามีจะมารับเธอที่โรงพยาบาลออกไปนี่แสดงว่ากล้องเนี่ยจับภาพได้ตั้งแต่เดินเข้ามาทางโรงพยาบาลแล้วก็มาที่ร้านกาแฟที่อยู่ข้างในโรงพยาบาลใช่กำลังจะบอกว่าจุดสำคัญคือนี่เป็นร้านกาแฟในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชคือเธอบอกสามีว่าให้มารับที่นี่ครับเดี๋ยวจะไปรับศพลูกลงมานะแล้วก็ขึ้นรถสามีไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเธอกำลังบรรจงห่อผ้าขนหนูสีชมพูแล้วก็ม้วนเข้าไปให้มีลักษณะเหมือนกับห่อเด็กทารกอะค่ะพอห่อเสร็จม้วนเสร็จเอาห่อผ้านั้นวางไว้ในกระเป๋าแล้วนั่งรอเวลาก่อนที่จะไปขึ้นรถสามีกล้องในกล้องวงจรปิดนะคะขึ้นว่าเป็นวันที่20พฤษภาคมประมาณ4โมงเย็นเนี่ยแหละค่ะเป็นวันที่เธอบอกว่าเธอมารับศพที่นี่แหละก่อนจะสารภาพอะนะคะครับบอกมารับศพลูกที่นี่แหละวันนี้เลย20พฤษภาคมบ่าย3มารับที่ห้องชั้น3นะแต่โรงพยาบาลออกมาบอกว่าเขารับศพเด็กเขารับชั้น1เขาไม่ได้รับชั้น3เนี่ยค่ะความเป็นจริงก็คือมาม้วนแบบนี้เนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตัวคุณเตยแล้วก็สามีคุณนัทไปพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะเบื้องต้นเป็นตัวคุณเตยคนเดียวที่โดนข้อหาแจ้งความเท็จกับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะคะถูกคุมตัวส่งฟ้องศาลแขวงสุพรรณบุรีศาลก็อนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวไปละไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ด้วยบอกว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะเห็นว่าทางโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชอาจจะดำเนินคดีเพิ่มนะคะนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วงานนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินคดีคุณเตยคนเดียวแล้วนะคะสามีด้วยแล้วก็คนที่ไลฟ์เหตุการณ์ในวันนั้นอาจจะรวมไปถึงคนที่แชร์เหตุการณ์นั้นด้วยอุ๊ยเอาไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอเนี่ยก็กำลังตัดสินใจอยู่นะคะกำลังปรึกษากับทางสสจสุพรรณบุรีนี่คือจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กการสร้างอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้เกิดความเสียหายกับทางโรงพยาบาลกับคนอื่นเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันมีคดีความมากมายรออยู่นะคะถามว่าละใจตอนนี้คุณเตยรู้สึกยังไงบ้างเธอได้มีโอกาสเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะเมื่อช่วงเช้าหลังจากไปรับทราบข้อกล่าวหาลองฟังเสียงคุณเตยดูค่ะก็รู้ตัวตลอดค่ะว่ามันผิดจริงๆมันอันนี้จริงๆค่ะพี่แต่มันอึดอัดอ่ะพี่เราทำไมครับผมทำไมมันมีหลายเหตุผลนะพี่กลัวแฟนเขาผิดหวังเลยค่ะพี่เพราะว่าแฟนเขาอยากมีลูกแบบมากๆแบบมากๆเลยอะค่ะเขาตั้งความหวังไว้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะพี่แต่ก็มีคุยกันบ้างอะว่าถ้าจะเลิกก็ไม่เป็นไรก็เลิกไปแต่แฟนก็คือไม่เลิกเนี่ยค่ะเธอบอกว่าจริงๆเธอท้องนะแต่ไม่ได้คลอดเพราะว่าแท้งและที่คิดว่าตัวเองท้องแฝดก็เพราะว่าระหว่างที่เธอตั้งครรภ์เนี่ยเธอมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วมีเลือดออกมามีก้อนเลือด2ก้อนก็เลยคิดเอาว่าคงจะเป็นลูกแฝดหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่กล้าบอกแฟนว่าแท้งเพราะว่าแฟนอยากมีลูกมากกลัวแฟนจะผิดหวังจริงๆที่ผ่านมาเธอบอกว่ารู้สึกผิดเหมือนกันนะอึดอัดรู้ตัวตลอดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละค่ะงานนี้โดนไปแล้ว2ข้อหานะคะจะตามมาอีกพ.ร.บ.คอมหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูครับ